วันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับกระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์และการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆได้แก่คณะวิทยาการจัดการคณะมนุษยศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สำนักวิชาบัญชีสำนักวิชานิติศาสตร์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสำนักวิชาการท่องเที่ยวและสำนักวิชาสังคมศาสตร์ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีจุดเด่นด้านการแพทย์แผนไทยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ชุมชนเครือข่ายภาคเหนือภาษาจีนธุรกิจและการสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับคณาจารย์นักวิจัยและนักศึกษากับเครือข่ายนานาชาติครอบคลุมภาคพื้นเอเชียอเมริกาและยุโรปในบ่ายวันเดียวกันได้รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมปีงบประมาณ2565พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการพัฒนากิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ในส่วนของห้องปฏิบัติการสร้างสื่อดิจิทัลและห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทั้งนี้องคมนตรีได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะในการเยี่ยมชมด้วย